เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่11มีนาคม2565โดยใช้บุ๊บครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้คาวาซากิฟอนตาเล่เผยช็อตเหนือชั้นชนาธิปสงกสินเห็นนิ่งๆหลอกกันทั้งแผงเลยนะโดยคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลีก4สมัยเผยช็อตเหนือชั้นของชนาธิปสงกสินนักรบกัปตันทีมชาติไทยระหว่างซ้อมเข้มกับต้นสังกัดญี่ปุ่นโดยกับจังหวะไขว้หลอกนะฮะเพื่อนร่วมทีมหลงกันซะทั้งแผงเลยทำเอาเพื่อนร่วมทีมมีร้องกันเลยนะระหว่างซ้อมลิงชิงบอลสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกสินมีคิวลงสนามต่อหน้าแฟนบอลที่โทโดโรกิสเตเดียมรับการมาเยือนของนาโกย่าแกรนด์ปาร์คเอสซึ่งในคลิปนั้นเจ้าลิงน้อยชนาธิปสงกสินก็หลอกในการที่ไขว้หลังนะฮะโอ้โหซึ่งงานนี้ทางคนที่จะมาแย่งบอลกับเขาเนี่ยถึงกับหงายเงือบกันเลยทีเดียวก็ฝากไปให้กำลังใจเจ้าลิงน้อยชนาธิปคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบนเดวิสนักรุกทีมชาติไทยประเดิมชุดใหญ่จัดแอสซิสต์อัดคู่แข่งไป2-0สมกับเป็นแฟนบอลที่รอคอยจริงๆเมื่อทางเจ้าหนูเบนจามินเจมส์เดวิสนักรุกทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยอังกฤษประเดิมลงสนามให้กับทางทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดชุดใหญ่ครั้งนี้โดยการลงเป็น11ตัวจริงพบกับทางแฮมยูไนเต็ดในศึกบอลถ้วยซีเนียร์ครับรอบชิงชนะเลิศโดยเบนจามินเดวิสมีส่วนช่วยให้ทีมได้2ประตูโดยเฉพาะประตูที่นำห่างไป2-0โดยเบนจามินเจมส์เดวิสชิปบอลอย่างเหนือชั้นข้ามแข้งหลังทำยูไนเต็ดให้เพื่อนหลุดเข้าประตูไปซึ่งจบเกมออฟฟอร์ดยูไนเต็ดนั้นเอาชนะทางทำยูไนเต็ดไป2-0เลยนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้จูนูเบนจามินเจมส์เดวิสกลับมาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับKR ตีข่าวใหญ่ยักษ์เกาหลีใต้งานเข้าก่อนเจอว่าที่แชมป์ไทยโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้รายงานมาว่าฮองซันพลาดเจอบุรีรัมย์นะโดยทีมใหญ่ของเกาหลีใต้งานเข้าซะแล้วก่อนจะเจอกับทางบุรีรัมย์ทีมว่าที่แชมป์ไทยลีกบนเวทีศึก ACL รอบเพลย์ออฟในครั้งนี้ล่าสุดมีการรายงานมาว่าฮองซันแข่งความหวังของทีมดีกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่เพียงคนเดียวในทีมแดกู FC ได้รับประการบาดเจ็บหนักต้องพัก1เดือนเต็มๆจะพลาดลงสนามเจอกับทางบุรีรัมย์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วสำหรับทางฮองซันนั้นเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดปัจจุบันโดยฮองซันนั้นคือนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เพียงคนเดียวภายในทีมแดกู FC ทางแดกู FC เพิ่งจะคว้าตัวฮองอันมาจากทางอุซานฮุนไดเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นจะส่งผลต่อทีมของอเล็กซานเดอร์กามาอย่างแน่นอนเลยนะด้วยแมตช์นี้เป็นแมตช์ชี้ชะตานะฮะสำหรับทีมที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มพวกเขาจะพบกันในวันที่15มีนาคมผู้ชนะของคู่นี้ระหว่างแดกู FC กับชางบุรีรัมย์จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมสายกับทางชันตงไทซานจากจีนอุระวะเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นและไลออนเซตี้จากทางเซเลอร์ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเจ็บจริงมากน้อยแค่ไหนแบบนี้ก็หวานหมูทีมบุรีรัมย์สิครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับปาร์คฮังซอประกาศ28ชื่อลุ้น3แต้มทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้หลังจากปาร์คฮังซอสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่พาเวียดนามเป็นชาติแรกย่านอาเซียนคว้า3แต้มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3เหนือทีมชาติจีนเป้าหมายต่อไปปาร์คฮังซอตั้งเป้าจะพาทีมชาติเวียดนามคว้า3แต้มกันอีกครั้งในเกมพบกับทางโอมานวันที่24มีนาคมนี้และกระลุ้น3แต้มเหนือทีมชาติญี่ปุ่นวันที่29มีนาคมซึ่งล่าสุดปาร์คฮังซอสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่พาเวียดนามเป็นชาติแรกย่านอาเซียนคว้า3แต้มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3เหนือทีมชาติจีนโดยเป้าหมายต่อไปปาร์คฮังซอนั้นตั้งเป้าจะพาทีมชาติเวียดนามคว้า3แต้มอีกครั้งในเกมพบกับทางโอมานในวันที่24มีนาคมนี้และกระลุ้น3แต้มเหนือทีมชาติญี่ปุ่นวันที่29มีนาคมโดยล่าสุดทางปาร์คฮังซอนั้นได้ประกาศรายชื่อ28นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดย2เมสซี่แห่งเวียดนามเหงียนกวงไห่จากฮานอย FC และเหงียนกองเฟืองจากทางฮองอันยาไลนรุกตัวเก่งของทางโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองโดย28รายชื่อมีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สัมประตูก็จะเป็นท่านเหงียนมาเหงียนทวนมาผู้ชนเขียนแล้วก็บูทันทอง
ส่วนกองหลังก็จะเป็นเหงียนทันชงบุยหงเวียดอันเหงียนเวียนวี่เหงียนพงฮงดุยปูวันทันเควียนกองไห่เหงียนดุกชินบูเทียนโหทันไทชมิดอันเดโนแล้วก็ทันดินทรองส่วนกองกลางก็จะเป็นโดฮงดุงเหงียนกวงไห่เลืองซุนเจืองเหงียนตวนอันฟันวันดิกเหียนห่วงติ๊กโตวันบูและก็เหียนไฮหุยส่วนกองหน้าก็จะเป็นพัมทุยหุยเหียนคองพงเหียนเวียนเถาเหียนเทียนลินและก็ฮาดุกชินนี่ก็เป็น28รายชื่อของทางทีมชาติเวียดนามชุดนี้ที่จะไปไฟกับทางทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์หน้าต้องรอลุ้นกันครับว่าใครจะชนะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเชลิกไม่ไกลเกินเอื้อมนะเอกนิษฐ์หวังสารต่อฟอร์มเจ๋งอย่างต่อเนื่องโดยเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยสำหรับทางเอกนิษฐ์ปัญญามิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไทยที่ว่ากันว่านี่คือนักเตะหนึ่งคนที่มีโอกาสไปฟุตบอลเจลีกในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ทว่าเอกนิษฐ์ปัญญาดันโชคร้ายเจอการบาดเจ็บหนักเรื้อรังจะต้องพลาดลงสนามไปพอสมควรทั้งในนามทีมชาติไทยและก็สโมสรรวมไปถึงพอฟื้นจากอาการบาดเจ็บและก็กลับมาลงเล่นฟอร์มของเอกนิษฐ์ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนขาดความมั่นใจไปเยอะจนหลุดเป็นตัวสำรองในทีมเชียงรายก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมในโซนตกชั้นใช้งานในครั้งนี้โดยปรากฏว่าพอเอกนิษฐ์ได้กลับมาเล่นที่เชียงใหม่นั้นเจ้าตัวได้มีโอกาสลงสนามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมได้อิสระในการเล่นสุดๆจากทางโค้ชทำให้ทางเอกนิษฐ์ปัญญาได้โชว์ทักษะหลากหลายทั้งยิงทั้งจ่ายกระจายจนเจ้าตัวนั้นกลับมามีความมั่นใจอย่างมากในช่วงหลังและดูเหมือนว่าเอกนิษฐ์คนเดิมก่อนจะเจ็บกลับมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะลากเลื้อยที่ยังคงทำได้โดดเด่นจังหวะหนึ่งๆกล้าไปรวมตัวกับจังหวะการจ่ายบอลก็ดีมากแถมยิงประตูก็คมกริบเรียกได้ว่ากลับมาครบเครื่องกันอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีของทีมชาติไทยเพราะต้องยอมรับว่านี่คืออาวุธเด็ดของช้างศึกในการไปต่อกรกับทีมอื่นและแน่นอนถ้าทางเอกนิษฐ์ยังสานฟอร์มต่อได้ดีแบบนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะทุกตัวนั้นก็มีลุ้นไปเจลิกเหมือนกันเพราะชื่อของทางเอกนิษฐ์นั้นตกเป็นที่ให้ความสนใจจากเจลิกมานานและชนาธิปเองก็ออกมายืนยันมาว่าสามารถไปเล่นได้อย่างแน่นอนแต่จังหวะทัมมิ่งไม่ได้สักทีแถมยังดันเจออาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้กลับมาฟิตแล้วถือว่าให้จับตาดูอนาคตของเอกนิษฐ์ให้ดีเพราะมีโอกาสที่ทีมเจลิกจะดึงไปเล่นเพราะทางเชียงรายเนี่ยก็พร้อมไปให้เจ้าตัวตามหาความท้าทายใหม่กับทีมต่างประเทศนะโดยเอกนิษฐ์ปัญญาได้เผยถึงเรื่องนี้มาว่าความมั่นใจผมนั้นมาขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่บาดเจ็บมาเพราะตอนนี้ได้ลงเล่นกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดตลอดก็มีเรื่อยมาในครั้งนี้เช่นเดียวกันถามว่าผมไปเล่นจีริกไหมส่วนตัวก็อยากจะไปอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่ในโอกาสนั้นกันดุ้นครับและก็ผลงานของผมด้วยว่าจะโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปถ้าเอกนิษฐ์สารต่อฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องกลับไปเป็นตัวจริงกับทีมชาติไทยแล้วเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มรับรองเจลิกคงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจเอกนิษฐ์ปัญญาให้กลับมาโหดเหมือนเดิมเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะไม่แน่อาจจะเห็นเอกนิษฐ์ปัญญาไปเจลิกไวกว่าที่เราได้รู้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสถิติหวาดเสียวสโมสรไทยเพลย์ออฟทัวร์เอเชียโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2022กลับมาเริ่มทำการแข่งขันกันอีกครั้งโดยในฤดูกาล2022สโมสรตัวแทนจากเมืองไทยได้โควต้า 2+2 ซึ่ง2ทีมได้รับแบ่งกลุ่มประกอบไปด้วย BG ปทุมแชมป์ไทยลีก2020เชียงรายยูไนเต็ดแชมป์ FA Cup 2020ขณะที่2ทีมเพลย์ออฟประกอบไปด้วยบุรีรัมย์รองแชมป์ไทยลีก2020ท่าเรืออันดับ3ไทยลีก2020ซึ่งในรอบเพลย์ออฟของ2สโมสรจากเมืองไทยจะมีขึ้นในวันที่15มีนาคมโดย2ตัวแทนจากไทยจะต้องบุกไปเยือน2ทีมของเกาหลีใต้แข่งขันแบบนัดเดียวในครั้งนี้โดยโปรแกรม AFC Champions League 2022รอบเพลย์ออฟวันที่15มีนาคมก็จะมีคู่ระหว่างอุซานฮุนไดกับการท่าเรือณสนามอุซานมุนซูฟุตบอลสเตเดียมเวลา 7:00 นและก็แดกู FC เจอกับทางบุรีรัมย์ที่สนามแดกูแบงค์พาร์ค
เวลา 7:00 นสำหรับผลงานของสโมสรฟุตบอลจากเมืองไทยที่ลงเล่นรอบเพลย์ออฟหากไม่นับความผิดปกติในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงฤดูกาล2021ที่ผ่านมาที่เชียงรายและราชบุรีได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติฐานะทีมเพลย์ออฟเนื่องจากมีทีมจำนวนมากในเอเชียแจ้งความจำนงถอนทีมไม่ลงทำการแข่งขันรวมไปถึงบางสโมสรโดนลงโทษจากทางสภาวะทางการเงินมีทีมสโมสรจากไทยลงเล่นเพลย์ออฟแบบแข่งขันจริงเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้เพียงแค่ครั้งเดียวทีมเดียวนั่นคือบุรีรัมย์ปี2013ซึ่งครั้งนั้นสโมสรบริสเบนโรอาจากทางออสเตรเลียเดิมทีจะต้องเล่นในบ้านแต่เนื่องจากวันแข่งขันเปลี่ยนแปลงสนามไม่พร้อมจึงโยกมาเล่นที่ประเทศไทยแทนยังไงงานนี้ก็ไปฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับสู้ๆนะฮะทีมจากไทยของเราและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่11มีนาคม2565โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับ